สวัสดีครับพบกับเรานะครับผมพลอยรังนะครับผมวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแม็กซ์สาวลีแม็กซ์สาวลีแอดดินแดงณที่ดินแดงแห่งหนึ่งมีเหตุการณ์ที่คือคุณแม็กซ์นี่นะได้ทำการเอากล้วยเนี่ยมาจ่อปากเขาหิวไม่ใช่เพราะกล้วยมันจ่อเขาบอกว่าของข้าของรักของข้าเอาคืนมาแล้วก็เลยกวาดทุกอย่างลงกระเป๋ามูลค่าประมาณ 300,000 เรื่องราวจะเป็นยังไงนะต้องบอกเลยว่าสะเทือนทั้งวงการกากีเลยแหละเพราะว่ามันมีคลิปว่อนเน็ตพอคลิปว่อนเน็ตเสร็จปุ๊บคนก็สงสัยว่าไอ้เจ้าแม็กเนี่ยมันไปกระทำการกวาดแบบโดยไม่ได้รับการอนุญาตเนี่ยผิดไหมใช่ป่ะผิดไหมเสร็จแล้วไอ้คาสิโนที่ในแม็กไปกวาดเนี่ยผิดหรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้รับการอนุญาตก็ผิดอีกตกลงแล้วผิดกับผิดเท่ากับถูก พี่หนวดเขาจะไปล่อใครก่อนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแล้วหลังจากนั้นมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรซับซ้อนกันขนาดไหนอ้าวเดี๋ยวเรามาชมกันในคลิปนี้เหตุการณ์นะครับผมมันเกิดในวันที่24สิงหาคมเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตอนเช้าตู่ด้วยนะฮะจากแหล่งข่าวเขาบอกว่าแม็กอนุสาวรีย์เนี่ยนะฮะใช้ยานักดวลนี่นะฮะทำการทำความสะอาดโต๊ะนะครับผมโดยการกวาดเงิน 300,000 นะครับผมลงกระเป๋าแล้วก็หายตัวไปในย่านแฟลตดินแดงนะครับผมซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผมมันสั่นสะเทือนเลยว่ามันไปกวาดในสำนักดูเอลนะครับผมซึ่งมีคนกำลังดวลถั่วกันอยู่นะครับผมปาถั่วกันอย่างรุนแรงเลยแล้วเขาก็สงสัยว่าเฮ้ยมันมีสำนักถั่วตรงนี้ด้วยเหรอโดนอะไรเขาอนุญาตเหรอมันเป็นการตบหน้าตบหน้าใครตบหน้าเจ้าหน้าที่ในเขตนั้นโอ้โหเพราะว่าเจ้าหน้าที่ได้พัมบอกว่าไม่มีสำนักดูเอลเถื่อนไม่มีสำนักถั่วด้วยไม่มีสำนักถั่วเถื่อนไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยใช่ไม่มีสิ่งที่มันขัดกับการอนุญาตเลยใช่ไหมทุกอย่างถูกต้องหมดไม่มีเขาจะบอกอย่างนั้นใช่ไหมก็เลยทำให้5เสือแห่งสน.นั้นสั่นสะเทือนตาเหลือกกันทั้งวันทั้งคืนเฮ้ยแต่ว่าต้องเป็นสิ่งที่น่าคิดนะลุงทำไมไปพัทยาก็ไม่เจอไปที่ไหนก็ไม่เจอในสิ่งที่เรารู้ๆกันนะไม่เจอไปพัทยาก็ไม่เจอก็ไม่เจอผู้หญิงใช่ไหมไปที่ไหนก็ไม่เจอเวลาบอกให้เฮ้ยตรงนั้นมีนะตรงนั้นมีของสิ่งไหนที่ว่าไม่ได้รับการอนุญาตไม่มีเลยทุกอย่างผ่านใบอนุญาตหมดมองไม่เห็นโอเคหาไม่เจอโอเคไอ้เจ้าแม็กเนี่ยมันมีกุนซืออยู่คนนึงชื่อว่าไอ้เสือดุสิตหรือว่าจะเรียกว่าไทเกอร์ก็ได้เมื่อก่อนเขาตีกอล์ฟเกือบจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกอยู่แล้วเฮ้ยใช่เหรอไม่ใช่แล้วมึงไม่ใช่แล้วคนละอันนี้เขาเรียกเสือดุสิตโอเคเขาชอบทำอะไรรู้ไหมทำอะไรครับเขาชอบไปดูเอลดูเอลสิ่งที่เขาชอบคืออะไรวะเป็นไอ้ลูกสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นลูกไปทอยลูกเต๋าเล่นเกมเล่นเกมมีถ้วยมาครอบแล้วเขย่าแต่พลังใครสูงกว่าดูพลังใครสูงกว่านั่นแหละเท่าไหร่เขาชอบนั่นแหละแล้วที่เขาไปบ่อยๆก็คือสายไหมสะพานใหม่สายไหมสะพานใหม่สายไหมนี่ไม่ใช่แบบที่หวานๆขนมน้ำตาลนั่นไม่ใช่นะอร่อย คืออย่างนี้มีวันหนึ่งเขาอุกอาจมากทำไมครับไปเสร็จปุ๊บไปทำความสะอาดไปทำความสะอาดเหมือนกัน เขาบอกว่าไอ้เนี่ยมันเขย่าลูกเต๋าเนี่ยแบบไม่จริงใจมันไม่ซื่อมันเขย่าแบบผิดวิธีการใช่ป่ะแม่งก็เลยมีไอ้เงินเท่าไหร่ก็ไปดูเอลมันหมดเสร็จมันเลยนะแค้นกูต้องเอาเงินกูคืนมาให้ได้ก็เลยไปกวาดใช้อะไรรู้ป่ะใช้อะไรบีบีกล้วยบีบีกล้วยนะเป็นเครื่องมือในการโขไอ้พวกนั้นตกใจเจอบีบีกล้วยไงเอาเงินคืนมาให้อย่างดีไม่มีการขัดขวางไม่มีการเลยปล่อยให้ไอ้เสือเนี่ยจัดการบีบีกล้วยกลับไปบ้านเสร็จปุ๊บตอนนั้นตำรวจก็บอกงงๆเหตุการณ์คล้ายๆกันเลยบอกว่าเฮ้ยสำนักดูเอลเถื่อนไม่มีเข้าใจผิดหรือเปล่าใช่ป่ะแต่สุดท้ายเนี่ยไอ้ตำรวจพี่ตำรวจพี่หนวดก็ไปจัดการจัดการใส่โรเล็กให้กับเจ้าเสือเจ้าเสือโดนใส่โรเล็กเรียบร้อยไปขึ้นศาลตกลงศาลยกฟ้องเว้ยเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าไอ้เสือให้เหตุผลบอกว่า
มันตุกติกอ่ะมันไม่ซื่อสัตย์มันไม่จริงใจอ่ะมันเขย่าไอ้ผิดลูกเต๋าเนี่ยผิดแบบมันเขย่าไม่ตรงตามข้อตกลงมันพอไม่ตรงตามข้อตกลงปุ๊บผมก็ไปเอาเงินผมคืนมาแค่นั้นเองเขาก็ไม่ขัดขืนไงผมไม่ได้ไปแย่งชิงอะไรของใครเลยเอาเงินผมคืนมาศาลก็เลยบอกยกฟ้องทุบโต๊ะปุ้งยกฟ้องเจ้าเสือไม่มีความผิดไอ้เสือก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้แม็กฟังไอ้แม็กเฮ้ยอย่างนี้เลยวะใช้ได้แม็กก็เอามั่งแม็กสาวนีก็ไปจัดการเลยคือเช้ามืดวันที่24จัดการเรียบร้อยไปกวาดปุ๊บเหตุลักษณะเหมือนกันถูกวางแผนมาเหมือนกันแต่พอไปพินิจพิเคราะห์ในเรื่องราวต่างๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆทำไมลุงมีอะไรแปลกๆแกก็ตั้งแต่รูดในเสือแล้วทำไมไอ้เจ้าของสำนักสำเจ้าของสำนักดูเอลเนี่ยทำไมมันไม่ขัดขืนไม่หือไม่อือเลยปล่อยให้มันเกิดขึ้นทำไมไอ้เนี่ยมันมีบีบีกั้วอยู่แค่คนเดียวทำไมของแกไม่มีมั่งวะไม่สู้ไม่อะไรเลยก็เลยเงียบๆก็เลยแปลกๆแล้วสำหรับไอ้เรื่องแม็กซ์เสาลีล่าสุดเนี่ยมันมีแปลกยิ่งกว่านั้นอีกตอนไปที่สอนอไงไปบ้านไปสอนอบ้านพี่หนวดเขาอะเข้าไปในห้องเสิร์ฟห้องเสิร์ฟนะมันต้องสแกนลายนิ้วมือกดปิ๊กแล้วเข้าไปได้ใช่ไหมใช่ไหมเพราะไอ้มันมีไอ้เจ้าสำนักดูเอลอ่ะเขาเดินไปถึงปุ๊บกดปิ๊กเข้าไปปั๊บนักข่าวกดบ้างปิ๊กไม่เปิดปิ๊กไม่เปิดทำไมไอ้นั่นมันเดินเข้ามาปิ๊กเข้าไปเลยแต่ในหัวผมเขาบอกมาแล้วนะทำไมในหัวบอกว่านี่ผมดูอยู่ตลอดเวลาเลยนี่เวลาเขาเดินมานี่เอาผมกดปุ่มข้างในอ๋อมีคนเปิดให้ข้างในเปิดให้เขาคนนอกไม่มีลายนิ้วมือนี่ไม่มีเอาแล้วนักข่าวก็ลองแล้วมันก็นักข่าวก็ไม่มีลายนิ้วมือไม่มีก็คือไม่มีอะไรแบบนี้พอบอกว่าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่เลยโอเคเข้าใจผิดก็ต้องเชื่อกันไปทั้งแบบงงๆอย่างนั้นเลยเหมือนเรื่องอะไรเรื่องไอ้ผู้หญิงเมียสวที่ถูกกฎหมายใช่ไหมที่เหนือกฎหมายนั่นแหละโอเคก็ยกไปอยู่ยกเว้นเหนือกฎเกณฑ์อันนี้ก็เหมือนกันอันเรื่องนี้ก็ผ่านไปเดี๋ยวเราจะเข้าสู่บทวิเคราะห์อีกทีนึงจากเรื่องราวทั้งหมดนะครับผมมาเรามาวิเคราะห์ดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นในบ้านเรานะครับผมโอเคจากเรื่องราวของคุณไทเกอร์ดุสิตนะครับเข้าไปทำการทำความสะอาดที่นักดูเอลใช่แหละจนศาลยกฟ้องนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับลุงอ้าวก็จากที่เมื่อกี้มีพูดไปแล้วว่าเขาอะได้รับความร่วมมือจากเจ้าของสำนักดูเอลไม่มีการขัดขวางถูกต้องเพราะฉะนั้นการทวงเงินของเขาเนี่ยสมบูรณ์แบบเท่ากับว่าไปเอาเงินของเขาคืนแค่นั้นเลยใช่ศาลก็เลยยกฟ้องแค่นั้นเลยไม่ได้เป็นคือสรุปแล้วไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเป็นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ากวาดเงินโดยได้รับการอนุญาตจากเจ้าของสำนักดูเอลเด็ดมากถ้าเกิดว่าเขาไม่อนุญาตน่ะศาลก็จะต้องมีการตัดสินอีกแบบนึงแต่เนี้ยพฤติกรรมมันคืออนุญาตใช่ก็เลยเหมือนกับว่าเอาเงินของตัวเองคืนมาอย่างบริสุทธิ์ใจตรงนี้นะแต่มีอยู่สิ่งนึงเขาใช้บีบีกล้วยเหมือนกันใช้ของเล่นบีบีกล้วยในการบุกเข้าไปกวาดเงินตรงนี้มันยืนแสดงให้เห็นว่ามีเบื้องหลังไฟเขียวให้สุดท้ายแล้วไอ้สอนอนั้นก็ขาหัก5เสือขาหักเหมือนกันหมดเก้าอี้ของ5เสือขาหักก็เปลี่ยนเด้งหมดเหมือนกันโอเคข้อ2นะครับผมนะแม็กซ์ซาวารีนี่ก็เล่นบทเดิมแล้วก็เหมือนเดิมเลยเหรอลุงก็อันนี้หนักกว่าอีกอันนี้เดินเดี่ยวเลยใช้บีบีกล้วยเข้าไปโซโล่เพลเยอร์เลยนะโซโล่เพลเยอร์เดินแล้วในสำนักดูเอลนั้นน่ะมันก็มีผู้คุมดูเอลเยอะแยะโอ้โหยืนกอดอกแต่ยืนใจก็ยืนกอดอกไงก็ต้องบอกให้ยืนกลัวอะไรกับไอ้แค่บีบีกล้วยอันเดียวไม่ได้กลัวเขาจ้างผมมายืนกอดอกกลัวอะไรกับของเล่นแล้วข้อสำคัญมันต้องเป็นของเล่นไงเพราะว่าของเล่นเนี่ยมันไม่ได้ไปทำร้ายอะไรใครได้ไงแสดงว่าไม่มีเจตนาไงตรงเนี้ยก็เลยศาลยกฟ้องไอ้เรื่องของ
จ้าแม็กซ์สาวรีนี่ก็คงจะลงเอยเหมือนกันแล้วสุดท้ายก็มีการไปหักขาเก้าอี้เหมือนกันทำไมวาร์ปอีกแล้วเหรอโดนเหมือนกันห้าเสือตาเหลือกย้ายไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมไปแล้วเลยนั่นแหละมันรู้เห็นกันทั้งเจ้าของสำนักดูเอลแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการศรีกากีไฟเขียวแล้วก็ต่อมานะครับผมคุณแม็กนะครับผมเขาได้ทำความสะอาดนะฮะไอคลิปเนี่ยลงว่อนเน็ตเลยก็ท่านไงคลิปว่อนเน็ตใครเป็นคนเอาคลิปมาปล่อยใครสำนักดูเอลเนี่ยมันก็จะมีความผิดเหมือนกันเพราะว่ามันก็ไม่ได้ใบอนุญาตนะเว้ยมันเป็นสำนักดูเอลรับแลซึ่งมีหายไอ้เจ้าสำนักสีกากีที่ในอยู่ในสน.นั้นเขายังไม่เห็นเลยเฮ้ยมันไม่เห็นอยู่นะนี่เขาไม่เห็นเขาบอกว่าไม่มีแต่ว่าก็ไอ้เจ้าแม็กซ์สาวรีเนี่ยมันไปกวาดเงินที่ไหนวะถึงมันอยู่ข้างหน้าเขาก็บอกพอได้ข่าวปุ๊บตอนเช้าเข้าไปที่สถานที่แฟลตดินแดงเลยนะเรียบไม่มีอะไรแต่ห้องเปล่าไม่ใช่เปล่าๆธรรมดานะแม่มีคนมากวาดถูอย่างดีเลยขี้ฝุ่นสักเม็ดก็ไม่เจอโอ้โหก็ปนจะลงพื้นที่ที่ต้องประกาศให้โลกรู้10ลาดทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็วต่อไปนะน่าจะข้อสุดท้ายแล้วประเด็นนะผมประเด็นที่เขาถูกพูดถึงกันมานะการที่จะแบบว่าเปิดสำนักสากลเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปเล่นได้เนี่ยเปิดสำนักดวลดูเอลแบบเสรีสากลทุกชาติเลยแบบเข้าไปแบบโกลโบได้รับใบอนุญาตพร้อมอินเตอร์ด้วยประเด็นนี้ถูกส่งเข้ามาทันทีเป็นความบังเอิญหรือตั้งใจหรือว่ามันประจวบเหมาะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรเพราะว่ามีบิ๊กป๋อมบิ๊กป๋อมเขาได้นั่งหัวโต๊ะเขารักษาการเดี๋ยวโชว์หน่อยสิบิ๊กป๋อมผู้นาฬิกายืมเพื่อนนั่นน่ะเขาได้นั่งหัวโต๊ะทุกเรื่องมันก็เลยมาโป๊ะเช็คเอาตอนนี้รู้ยังเรื่องราวมันเกิดขึ้นวันที่เท่าไหร่24เป็นวันที่มีการหยุดบทบาทใครที่ว่า8 ปี 8 ปีอ่ะใช่ไหมทุกอย่างมันวางแผนมาแล้วเพราะถ้าบิ๊กป๋อมนั่งหัวโต๊ะในการพิจารณาใช่ไหมสำนักดูเอลสากลแบบเสรีได้รับใบอนุญาตจะเกิดขึ้นทันทีอันนี้เราไม่ต้องไปเกาะสองแล้วดิฮะไม่ต้องไปเกาะสองแล้วอยู่ทางนี้เลยเพราะว่ามันจะเกิดขึ้นที่ไหนรู้ไหมเขามีแผนไปแล้วใช่ไหมมีโมเดลมาเรียบร้อยแล้วเขาไปคุยกับแซนเป็นไอผู้บริหารสำนักตัวเอลสาคนอยู่ที่มาเก๊าเขาชื่อแซนโอ้กูจะมาเก๊าเอ้ยนึกว่ายูฟ่าจะมีอยู่5จังหวัดแหล่งข่าวบอกมาเลยนะว่าจะมี5ภาคภาค5ภาคแต่จริงๆแล้วมันมี4ภาคใช่ไหมแต่ว่าภาคอีสานน่ะเขาจะแบ่งเพราะว่ามันจังมันภาคมันใหญ่แบ่งก็จะมี5ภาคภาคละ1จังหวัดขั้นต้นเป็นไงโหนี่คือมีโมเดลที่จะลงสำนักดูเอลให้เพราะฉะนั้นไอ้แม็กเนี่ยมันไม่ได้มาคนเดียวลูกพี่เพียบพูดแล้วขำโอเคผมเดี๋ยวเราเข้าสู่สรุปกันเลยนะฮะสรุปสุดท้ายนะเรื่องนี้มันเป็นการบังเอิญหรือจงใจครับลุงเรื่องนี้นะมันเป็นการสร้างกระแสสังคมให้คล้อยตามเสร็จแล้วก็จะมีการนำเสนอเกิดขึ้นเขามีแผนจะเรียบร้อยแล้วว่าจะบรรจุเรื่องสำนักดูเอลเสรีเนี่ยได้รับใบอนุญาตอย่างเรียบร้อยเนี่ยเข้าไปในสภาสภา500ก็เตรียมกันโป๊กปากโป๊กปากเพื่อจะต่อสู้กันเพื่อให้ประเด็นเนี่ยจะออกมาบังคับใช้ตามระเบียบได้ภายในเร็ววันนี้มันต้องเร็ววันนี้เพราะว่าบิ๊บป๋อมผู้ชอบยืมนาฬิกาเพื่อนนั่งหัวโต๊ะไงตรงนี้สำคัญทุกอย่างมันจะฉลุยคือประมาณว่าตอนนี้นะมีพลังเท่าไหร่ก็จะใส่ให้หมดเลยใช่ไหมอะไรที่คิดเอาไว้นี่คือว่าต้องได้รับการอนุญาตเรียบร้อยเลยถูกต้องอ๋อโอเคมันก็เลยสืบเนื่องมาผู้ใช้นะครับผมมีอำนาจอยู่ในมือเนี่ยนะอยากทำอะไรก็ทำคือผู้บังคับใช้กฎหมายเนี่ยพอมีอำนาจอยู่ในมือก็เลยจะทำอะไรก็ได้ก็แบบพยายามสร้างเงื่อนไขอะไรต่างๆให้ไอ้ประชาชนเนี่ยคอยตามแต่หลังๆเนี่ยมันไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่จับได้อย่างเงี้ยแหล่งข่าวก็บอกเราทุกคนก็เริ่มรับรู้แล้วแล้วก็ขยายความไปอีกใช่ไหมใช่อันเนี้ยก็คือพลังของโซเชียลยังไงก็ต้อง
ช่วยกันขยายความทั้งจากคลิปเราจากคลิปคนอื่นเนี่ยเพื่อให้ได้รู้เท่าทันกันโอเคครับอ่ะมาถึงการที่จะเปิดให้เสรีนี่นะที่อ้างว่าเปิดเสรีเนี่ยมันจะลดลักลอบไอ้พวกที่สำนักดูเอลที่แอบสำนักสำนักประจำถิ่นคือยังไงรู้ไหมพอเปิดเสรีเนี่ยมันก็จะมีสำนักใหญ่ๆใช่ป่ะที่ว่ามีการลงทุนเยอะๆมีได้รับใบอนุญาตมีกฎเกณฑ์อะไรมากมายแต่ยังไงไอ้พวกที่มันลักลอบแอบดูเอลกันเนี่ยมันก็ต้องไปมันก็ต้องมีสำนักเล็กๆไปอีกสำนักประจำถิ่นที่ผมเห็นก็มีอะไรแปะๆเต็มหน้ากระดานเราก็ไม่รู้เขาทำอะไรสุดท้ายแล้วอ่ะเขาบอกว่าสำนักดูเอลเนี่ยกับพี่หนวดสีกากีเนี่ยทำไมเขาจับมือกันตลอดมันก็ต้องเงี้ยไม่งั้นจะอยู่ได้ไงล่ะเขาจับมือกันตลอดแล้วที่ไหนมีพี่หนวดสีกากีสำนักดูเอลก็จะชื่นชอบพี่หนวดสีกากีก็ชื่นชอบทุกคนชื่นชอบเพราะนั้นไอ้ที่บอกเพื่อให้มันถูกต้องได้รับใบอนุญาตนั่นน่ะมันก็จะมีแต่สำนักใหญ่ๆเพราะว่าสำนักใหญ่ๆมันขี้เกียจหลบๆซ่อนๆก็คือมันเยอะแต่สำนักเล็กๆก็ยังมีอยู่ต่อไปเพราะฉะนั้นเหตุผลที่บอกว่าจะให้สำนักเล็กๆลักลอบไอ้เปิดไอ้การดวลดูเอลเนี่ยให้มันหายไปน้อยไปเนี่ยคือมันไม่หายอ่ะไม่หายเออมีอยู่เหมือนเดิมแค่นั้นแหละลุงวนไปเยอะหน่อยนะฮะคุณผู้ชมโอเคมาสุดท้ายแล้วนะการที่เดินดุยๆเข้าไปแล้วก็ชักบีบีกล้วยออกมาเนี่ยนะจะเป็นข่าวใหญ่โตก็จริงแต่ความจริงก็คือมันคือการหักขาใช่มันคือการหักขาขัดกันข้างในก็คือจัดการไอ้ห้าเสือนั่นออกไปนั่นคือหนึ่งเด้งเพื่อจะบรรจุคนใหม่ที่ว่านอนสอนง่ายเข้าไปที่เชียงกันไหนนะนั่นแหละเสร็จแล้วเรื่องสำคัญก็คือเรื่องที่บอกนี่แหละเรื่องไอ้สำนักดูเอลเสรีที่เขาจะเปิดขึ้นในประเทศไทยคือเรื่องของเรื่องทั้งหมดนี่นะจากผลวิเคราะห์ทั้งหมดแล้วมันก็คือการเปลี่ยนกลยุทธ์การบริหารคนใช่เท่านั้นเองจากเรื่องราวทั้งหมดนี่คือเราที่เราวิเคราะห์กันมาใช่ไหมลุงใช่มันคือความจริงของสังคมไทยซึ่งเราต้องยอมรับค่าของคนอยู่ที่คนของใครถูกต้องโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้านะครับผมสวัสดีครับ